งย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำฮายีน Expert Wash ตอนนั้นน่ะที่คบกันน่ะต้องหลบๆซ่อนๆมาเพราะว่าวูดดี้ก็คือวูดดี้ยังวูดดี้ยังไม่ได้บอกกับผู้คนแล้วยังไม่ได้ประกาศว่าเราเป็นอะไรอย่างแท้จริงใช่ป่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันยังไงนะตอนนั้นเพราะว่ากับแบบจริงๆออกไปเที่ยวเล่นออกไปเจอเพื่อนอะไรปกติเพราะว่าเหมือนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ก็แค่ไม่ได้ออกไปประกาศคนภายนอกฮะเวลาเดินไปไหนต่อไหนในห้างก็ไม่ได้จับมือกันอะไรเงี้ยไปดูหนังก็ต้องแอบๆไปดูอะไรเงี้ยแค่เรื่องพ่อแม่มากกว่าป่ะที่จะต้องแบบจะคิดยังไงอะไรเงี้ยตอนเราไปไม่คุยกับเขาใช่แต่ถ้าพ่อแม่ไฟเขียวก็จบละเราไม่ต้องแคร์ว่าใครจะคิดยังไงแล้วในวันที่จะต้องไฟเขียวคุณไปทำยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็เชิญนั่งกินข้าวแล้วก็บอกไม่บอกง่ายๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าพ่อแม่เรารู้จักกันมานานแล้วนะตั้งแต่เราเป็นเด็กนะก่อนที่เราจะบอกเป็นแฟนเนี่ยเขาก็เห็นโอ๊ตมาเป็นปีแล้วอ่ะก็คิดว่าคงใช่แหละใช่แน่ๆคนนี้แหละใช่แต่ไม่ได้ถามอ่ะโอ้รู้ว่าทุกคนรู้แหละแต่ที่ที่พีคที่สุดเลยมันคือวินาทีที่คุณต้องบอกประชาชนและบอกสังคมที่เขาวุฒิยังไงกันแน่ข่าวแต่งงานเออวันนั้นน่ะคือคุณตัดสินใจยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราแต่งกันมาแล้วขอบอกก่อนนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายให้บุคคลที่เป็นเพศเดียวกันแต่งงานกันซึ่งเราก็นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าตอนที่เราแต่งกันเองอ่ะคือเราจะพิธีว่าเอ้ยเราจะดูแลกันและกันคือเป็นคำสัญญาที่ให้กันและกันแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายมารองรับว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครเป็นอะไรไปเราจะดูแลกันยังไงตอนนั้นก็เลยแค่แต่งไปแล้วก็เก็บภาพไม่ได้บอกใครสมัยก่อนตอนที่เราหลบซ่อนเนี่ยคนจะถามว่าตกลงจะแต่งงานไหมผมคงไม่แต่งงานแทนที่จะบอกว่าผมเป็นเกย์ผมก็คงไม่แต่งงานนี่คือคำตอบของคนที่เป็นเกย์นะในวงการบันเทิงจะพูดอย่างนี้สมบัติตอนนั้นผมเวลาให้สัมภาษณ์เราคิดแล้วว่าเราจะพูดยังไงคือมันออโต้มากอ่ะใช่ป่ะและหลังจากนั้นมานักข่าวสื่อต่างประเทศอ่ะทามาเขาถามบอกว่าอ่านบทสัมภาษณ์คุณบอกว่าคุณจะไม่แต่งงานแล้วในชีวิตนี้แล้วเราคิดยังไงอ่ะกูแต่งไปแล้วกับแฟนเนี่ยก็บอกความจริงว่าอ๋อไม่จริงครับเขาทำไมอ๋อผมแต่งไปแล้วอ่ะกูแต่งไปแล้วอ๋อใช่ครับผมแต่งกับแฟนผมไปแล้วจบและนักข่าวไทยก็เลยเริ่มสงสัยและถามบอกว่าอะไรแต่งงานแล้วก็เลยเป็นเรื่องภายใน3วันก็เลยพูดในรายการตัวเองคือพูดในรายการเราไม่อยากจะให้แบบคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราแต่งกันมาแล้วและใช่ครับผมเป็นเกย์ก็อยู่ที่การฟีดแบ็กกลับมาตอนที่ประกาศว่าโอเคละเราแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงๆมันก็มีผมว่ามันก็มีทั้งบวกทั้งลบแหละมันก็มีหลายอันที่เป็นข่าวลบเราก็ไม่ดูผมก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบในหน้าของเราเองคนเข้ามายินดีด้วยเยอะจริงๆก่อนที่เราจะก่อนที่จะแถลงอะครับถามโอ๊ตว่าโอ๊ตยูโอเคไหมที่อาจจะพูดเรื่องเราเขาก็บอกว่าถ้าการเปิดตัวครั้งนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเกย์lesbian LGBT หรือคู่รักกันอื่นที่เป็นเพศเดียวกันถ้าเปิดตัวครั้งนี้จะทำให้หลายๆครอบครัวเข้าใจลูกเขามากขึ้นเราจะทำพอเปิดตัวเสร็จปั๊บมีพ่อแม่หลายคนมาหาผมบอกว่าขอบคุณมากเลยหลังจากดูเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปหาลูกเขาเลยเปิดตัวเลยโอเคเลยลูกงงเลยลูกไม่เป็นลูกไม่เป็นแม่ก็มโนแม่มโนว่าลูกๆที่เป็นแบบนี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่พ่อแม่รักและเข้าใจจริงเราไม่ต้องการอะไรเลยแล้ววูดดี้คิดว่าความรักเนี่ยมันไม่มีเรื่องของมันไม่มีพรมแดนมันไม่มีเรื่องของเพศผมว่าในยุคเรานะก่อนพวกเราตายไปนะผมว่าประเทศเรานะเราต้องยอมรับทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่งงานกันได้สมรสกันได้จดทะเบียนกันได้แล้วทำไมคนอื่นๆผู้หญิงกับผู้หญิงที่เขารักกันเขาจะจดทะเบียนมีลูกแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แล้วจะดูแลกันละกันจริงเนาะคุณคิดมีนะคิดมีลูกไหมคิดจะมีลูกไหมไม่อยากอันนี้คนอะไรต้องไปนั่งตอบกันอันนี้อยากอันนี้ไม่อยากวิธีว่ายังผมมาวางแผนแล้วว่าภายใน2ปีนี่แหละกำลังหาข้อมูลคือจริงๆเราคุยกันมา2ปีแล้ว1ก็คือเราซาวเสียเขาก่อนว่าเขาโอเคไหมแต่ทุกครั้งที่พูดเขาก็จะแบบเหมือนกับในหัวเขาคืออยู่จะมีลูกเพราะว่าเพื่อสนองความต้องการตัวเองหรือเปล่าผมแค่คิดในใจว่าเฮ้ยผมอ่ะได้รับรู้ถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมาจากแม่แล้วอ่ะแล้วผมก็อยากผมเห็นอย่างอาร์ตอย่างเงี้ยเขาก็มีลูกใช่ป่ะเราก็อยากได้ความรู้สึกแบบนั้นด้วยอ่ะเราจะมีไม่ได้เหรอคิดว่าภายในปีนึงต่อจากนี้ไปหนึ่งปีวูดี้ต้องพิสูจน์ให้พ่อแม่และโอ๊ตเห็นว่าวูดี้สามารถจะทิ้งงานได้แล้วมีเวลาอยู่กับเด็กคนนั้นได้จริงๆแล้วแค่เรื่องเดียวเลยให้ความรักให้พอให้จริงๆให้ความรักเขาให้พอแล้วก็เขาจะไม่รู้สึกว่าเขาขาด
นี่กำลังหาคุณแม่อยู่นะที่จะอุ้มบุญให้กับเราสนใจไหมโอ้ได้โอ้ท้องสิบสองเดือนสามเดือนไม่ได้เลยนะโอ้ท้องหนาท้องหนาเหรอแล้วกาดจะแสบเลยอ่ะแล้วชอบตุ่นกับหน้าท้องฉันด้วยนะไปเถอะไปดูห้องนอนได้ครับรังรักหน่อยไปทะเลาะกันบ่อยส่วนใหญ่เรื่องอะไรวันนั้นไม่ค่อยมีเลยครับโอ้เรื่องถึงเลยพี่เรื่องเล็กๆเลยอ่ะแต่ว่าเขาจะใช้ความใหญ่มากรบทุกอย่างทั้งเท้าใช่ไหมยูยอมรับไอ้แบบที่ไอ้เป็นไม่ได้ใช่ไหมดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์